ไส้เลื่อนรักษาด้วยเมล็ดลิ้นจี่ลิ้นจี่นอกจากเนื้อจะมีรสชาติหวานหอมอร่อยแล้วเมล็ดยังมีสรรพคุณใช้รักษาโรคไส้เลื่อนหรือโรคอัณฑะหย่อนในบุรุษได้ดีอีกด้วยโดยมีวิธีง่ายๆคือให้เอาเมล็ดลิ้นจี่ที่กินเนื้อหมดแล้วมากน้อยตามแต่จะหาได้ไปตากแห้งเมื่อเมล็ดลิ้นจี่แห้งได้ที่แล้วเอาไปคั่วไฟอ่อนๆจนสุกเกรียมบดเป็นผงละเอียดนำเอาผงที่ได้1-2ช้อนโต๊ะต้มกับน้ำหรือตัก1ช้อนชงกับน้ำร้อน1แก้วกินวันละ 3-4 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา20วันจะเห็นผลค่อนข้างชัดเจนว่าอาการที่เป็นไส้เลื่อนหรือลูกอัณฑะหย่อนดีขึ้นและหายได้ในที่สุด